แมททีรณีท้าอากาศหนาวนุ่งบิกินี่ว่ายน้ำในทะเลสาบทำชาวเน็ตหลุดโฟกัสเรียกว่าขอหนีอากาศร้อนจากเมืองไทยเก็บกระเป๋าเหินฟ้าไปพักผ่อนสุดชิวพร้อมกับเยี่ยมคุณพ่อที่ประเทศแอร์เวย์สำหรับนางเอกสาวแมททีรณีที่ทริปนี้ไม่ได้ไปคนเดียวขอเกี่ยวก้อยคุณแม่สุดที่รักไปเที่ยวด้วย จากภาพจะเห็นว่าแมดร่าเริงสดใสามากๆเมื่อได้มาอยู่กับครอบครัวของคุณพ่อที่โนเวย์มีกิจกรรมให้ทำอย่างหลายๆมากและหนึ่งในนั้นแมดแท็กทีมน้องชายและเจ้าหมาน้อยขอท้าทายอากาศหนาวแบบติดลบได้การจัดเต็มกับชุดบิกินี่ลงว่ายน้ำในทะเลสาบซึ่งหลังจากที่ลงไปไว่ายน้ำเจ้าตัวได้กลับมาเขียนแคปชั่นไว้อย่างฮาฮาว่าถึงกับร้องเจียกกบกอ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำทำไมหลายคนเห็นภาพและแคปชั่นแล้วถึงกับต้องคอมเมนต์กันรัวๆเลยทีเดียว